หนูอยากรู้ว่าการมีพ่อเป็นยังไงอยากกอดพ่อสักครั้งหนึ่งอยากบอกว่าหนูคิดถึงเขาหนูอยากเจอเขามาตลอด20กว่าปีคิดถึงก็ยังคิดถึงทุกวันถึงแม้ตอนเด็กๆอ่ะอาจจะมีโกรธเขาบ้างเพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่โกรธที่ว่าทำไมเขาไม่มาดูแม่พอเริ่มโตมาเราก็เข้าใจแล้วเราคิดมาตลอดเขาอาจจะมีสิ่งจำเป็นอย่างนึงที่เขาไม่สามารถกลับมาหาเราได้คิดว่าวันหนึ่งเราต้องมีโอกาสได้เจอพ่อคิดถึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจบพอคิดถึงขนาดนี้นั่งอยู่ใจนะถ้าเจอลูกสาวของเจ้าเอาเท้าตีลูกหน้าพ่อบอกขอโทษจะคิดถึงขนาดนั้นความคิดถึงชีวิตนะน้องใครก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรลูกหมาลูกแมวอย่างเลี้ยงได้ลูกอะไรเลี้ยงไม่ได้แค่นี้ไม่น้อยใจเลยน้อยใจตัวเองนะตัวเองไม่เป็นไรพ่อวันนี้โชคชะตามันพาหนูมาหาพ่อละและหลังจากนี้หนูจะพาพ่อไปหาลูกสาวเองนะครับความผิดพลาดที่ผ่านมาช่างมันใจมากนะยินดีกับพ่อขอเจอทุกคนนะภารกิจแห่งความหวังวันนี้ครับเราจะพาคุณพ่อไปเซอร์ไพรส์แอนที่จังหวัดชัยนาทเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปรับคุณพ่อที่มีนบุรีไปกันเลยมาอยู่บ้านขอให้เขารับเราเป็นพ่อขอให้รับเรื่องอย่างมีเรื่องมีราวคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างคะได้ไปเจอลูกสาวแล้วตื่นเต้นไม่ทำอะไรได้ใจหายใจไม่ค่อยออกแน่นตื่นเต้นดีใจตื่นเต้นโอเคก็ติดตาม
ติดตามเพจอีเต้ยอีจันมาตลอดเนาะสำหรับภารกิจการตามหาข้อมูลที่แอนให้เต้ยมาเนี่ยคิดว่ามันจะพาไปได้คำตอบแบบไหนก็อยากให้มีปฏิหาริย์อยากให้พาไปเจอพ่อค่ะพ่อในจินตนาการของแอนเป็นยังไงก็ในเช้าที่แบบเหมือนในความทรงจำที่แบบจำพอจะจำได้เขาเป็นคนที่อบอุ่นเหมือนเวลาเขามาเขาจะอุ้มเราเขาจะกอดเราอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะสัมผัสความรู้สึกนั้นได้ใช่ค่ะยังจำความรู้สึกนั้นได้อยู่อยากให้มันกลับมาอีกไหมอยากให้กลับมาค่ะถ้าวันนี้หนูได้กอดพ่อหนูจะรู้สึกยังไงบ้างจะรู้สึกดีมากเลยค่ะบอกแกว่าไงอยากบอกแกว่าไงบ้างจะบอกว่าหนูคิดถึงพ่อแล้วก็ยังรักพ่อเสมอจะตากแลจนอ่อนล้าเหตุทำมาสุดใจฟื้นโอ้อดีตมันคงคืออยากถ้าวันนี้พ่อเขาจักจนมากๆเลยล่ะหนูก็พร้อมที่จะดูแลเขาค่ะขอเพียงสักครั้งได้พบเจอกับบางคนที่ใจยังตกค้างก็อยากพูดอะไรกับพ่อไหมถ้าสมมติพ่อมายืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยอยากทำอะไรกับเขาอยากกราบท่านแล้วก็อยากกอดค่ะเดี๋ยวจะบอกว่ารักแล้วก็คิดถึงเสมอพร้อมที่จะดูแลเสมอค่ะไปแล้วเขาไม่มาเลยช่วงนั้นน่ะหายเงียบไปเลยจ้ะแล้วแม่มีจำข้อมูลอะไรเกี่ยวกับพ่อวิชานได้บ้างที่จะให้เต้ยไปตามหาได้เนี่ยชื่อจำได้ไหมก็จะไรวิชานเย็นสุขค่ะวิชานเย็นสุขครับผมแล้วอะไรอีกที่พ่อก็เสียไปแล้วนะจะนายฉายเย็นสุขจ้ะฉายเย็นสุขจ้ะเขามีน้องชายอยู่ชื่อแดงน้องชายของพ่อนะจ้ะแดงแดงนะคะคุณพ่อแดงอาจงอะไรเงี้ยมีอยู่บนลมหายใจจะจืดจะจางฉันยังรักยังหวังยังอยากพบเจออยากพบเจออยากพบหน้าเขามาที่นี่จ้ะเขาเคยมาตรงกับพ่อเลยแล้วรูปประพันธ์สันทัดเขาเป็นยังไงครับสูงอ่ะเมื่อก่อนนั่นแหละทำไม่ได้เตี้ยตายไปจากไปสูงกว่าเขาหรือเปล่าคิดว่าวันนี้มาหาทำไมเนี่ยคิดว่าเจอพ่อแล้วคิดว่าเจอพ่อแล้วโอเคงั้นขอรูปหน่อยคนที่เราไปตามหาแล้วเจอเนี่ยใช่คนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวให้ยืนยันนะใช่คนนี้หรือเปล่าจ๊ะแล้วเจอที่ไหนเนี่ยหรือลูกใช่หรือเปล่าใช่คนนี้ไหมก็สงสัยยุ่งกันนะนี่เดี๋ยวไปถามต้องให้น้าดูน้าคือคนไหนเดี๋ยวพี่ไปตามน้าก่อนน้าเดินไม่ได้อ๋อน้าเดินไม่ได้งั้นพี่ไปหาหน่อยจะได้ได้เป็นไรหรอกโอเคครับน้าสวัสดีครับจำได้ไหมครับโอเคจ้าจะมาขอยืนยันข้อมูลนิดนึงจ้าคนนี้ใช่พ่อวิชานเย็นสุขไหมดูตรงไหนถึงว่าใช่จ๊ะปากปากเข้าหน้าใช่แน่นอนเลยเนี่ยจริงเหรอวันนี้เป็นน้าค่ะน้าเช้าใช่น้องแม่เขาต้องจำได้อยู่แล้วนี่เขาโตชื่ออะไรนะคะคุณพ่อเช้าชื่ออะไรเนี่ยจริงๆชื่อพิมจำได้ใช่ใช่ป้าไม่หรอขอโทษนะไปเจอที่ไหนเนี่ยถ่ายที่ไหนมาแอนใช่นาจำได้ปากเปิกนะจะได้ขอเพียงสักครั้งได้พบเจอกับบางคนที่ใจยังตกค้าง
ก็ลมหายใจจะจืดจะจางฉันยังรักยังหวังยังอยากพบเจอพ่อเราพร้อมไหมพ่อเราพร้อมไหมได้แล้วพ่อสู้ๆนะคะใส่มือเย็นเนี่ยจับมือดิพ่อจะไม่ตื่นเต้นจนเกินไปนะหายใจดีๆนะเอามัดเป็นลมนะมัดกางเกงดีเอาพ่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราจะไปพร้อมกันนะคะห้ามเป็นลมนะพ่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณพ่อเข้าไปเซอร์ไพรส์น้องแอนนะคะก็อยากจะให้น้องแอนแบบดีใจพอเราเช็คหมดแล้วว่ามีความทุกอย่าง 100% ละทางนู้นก็ได้วอร์มความรู้สึกพอสมควรไม่ช็อกแน่ตอนนี้คุณพ่อก็พร้อมแล้วเนาะพ่อก็ไม่ช็อกนะไม่ช็อกโอเคเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่คุณพ่อเคยมาเมื่อ20ปีก่อนคุณพ่อก็บอกว่าคุณพ่อจำไดบอกว่าคิดถึงมากมายสุดหัวใจที่มีเชื่อว่าเดินมายังไม่ได้แนะนำใส่แมสด้วยก็ไปกอดเขาเนี่ยมันเป็นผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านนำทางมาอย่างนี้ทำไงผู้ใหญ่บ้านอ้วนอ้วนแต่ว่าคือความรู้สึกพอเห็นแล้วรู้มันใช่ความรู้สึกที่แบบเคยกอดเคยเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยเด็กสองขวบแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ผูกพันอ่ะมันจำได้แต่ถ้าเห็นแค่รูปอย่างเงี้ยจำไม่ได้แต่ตัวเขาก็รูปเนาะไม่เหมือนกันใจไหมครับครับใจได้ใจได้ดูแลกันไปดูแลกันไปพ่อก็อายุเยอะแล้วเนาะไม่เป็นไรแล้วก็
พ่อเจอสหายเก่าแล้วอ่ะสหายเก่าสหายเก่าคิดถึงคุณพ่อกันไหมคะนะคิดถึงโอ้เนี่ยยิงหลานแล้วแต่สองขวบขอพ่อช่วยมาอยากเขารังเกียจลูกเขาให้จะมาทำบุญมาบอกว่าเคยรังเกียจเลยผมไม่รังเกียจหรอก